สุดยอดมากไม่น่าเชื่อเห็นหน้าตาอย่างนี้เสียงจะโหดขนาดนี้เลยใช่แล้วทักทายคุณผู้ชมกันก่อนครับสวัสดีจากสตริงช็อปครับผมสวัสดีครับผมพีทครับผมสวัสดีครับผมแบงค์ครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในช่วงสตริงรีวิวของเรานะครับวันนี้เรามีเอฟเฟกต์ก่อนใช่ครับ distortion overdriveนะครับมากัน2ก้อนเลยใช่ครับผมจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะเคยได้ทดลองได้สัมผัสกันมาบ้างแล้วล่ะสำหรับยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาดังมากใช่อยู่เหมือนกันนะพูดชื่อไปก็คงจะคุ้นหูกันน่าจะออกกันทุกคนนะครับก็คือ JHS Paddle นะครับเรามี2รุ่นมานำเสนอให้ดูกันในวันนี้ก็คือรุ่น Angry Charlie ตัวสีแดงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วก็ Charlie Brown เวอร์ชั่นที่4ครับผมก็มันก็มาเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วที่ร้านเรามีอยู่ก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็หลายๆคนมือกีตาร์หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าแองกี้ชาลีมากกว่าเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าบูมมากสร้างชื่อมากก็จะเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับที่มี4ปุ่ม V2 ใช่มั้ยประมาณ V1 V2 ประมาณมีอยู่4ปุ่มก็คือมีวอลลุ่มมีเกนมีโทนแล้วก็มีพรีเซนต์มันปรับได้กว้างมันก็เลยชอบนะครับส่วนชาลีบาวเนี่ยก็ได้ความนิยมเหมือนกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ก่อนอื่นเล่ากันก่อนดีกว่าว่า JHS มาจากไหนใช่นะครับ JHS ก็คือย่อมาจากชื่อของผู้ก่อตั้งนั่นเองก็คือจอร์จสกอตนะครับเขาเป็นนักโมดิฟายที่โด่งดังดังมากเพราะว่าเขาเริ่มจากโมดิฟายเอฟเฟกต์ก้อนรถถังเอฟเฟกต์ก้อนรถถังยี่ห้อหนึ่งนั่นแหละก็เลยดังจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากมายแล้วเขาก็ใช้เวลาอยู่นานทีเดียวในการสะสมประสบการณ์แล้วก็คิดค้นซาวด์เอฟเฟกต์ในรูปแบบต่างๆซึ่งทุกวันนี้เนี่ย JSS Paddle นี่มีหลายโปรดักต์นี่ค่อนข้างจะอุ้ยเยอะเยอะมากเยอะจนแทบจำกันไม่ได้เลยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอก็สังเกตได้ว่าเนี่ยAngry Charlie ก็มาถึงที่3แล้วครับผมส่วน Charlie Bow วันที่4แล้วนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงความแตกต่างของเจ้า2รุ่นนี้กันบ้างดีกว่าครับก็ต้องบอกว่า Angry Charlie เนี่ยเป็น distortion ซึ่งจริงๆมัน overdrive ได้ด้วยแหละใช่ครับมันจะ based on มาจาก M British British ที่หน้ากากทองทองใช่ที่ตัวนั้นนิยมที่สุดใช่ในโลกเป็นคาแรคเตอร์เสียงตายแบบที่นิยมมากที่สุดก็เป็นเอฟเฟกต์ก้อนประเภท Amp in the Box ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์โทนแบบ JCM 800ก็จะมีเกนที่ดูเดือดหลายๆคนชอบใช้มือกีตาร์ใครใช้ JCM 800บ้างอ่ะลองนึกดูแซกวายเงี้ยครับผมโหเพียบเลยนะมากมายหลายคนเลยทีเดียวแม้กระทั่งในประเทศไทยก็มีคนใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะแคปเจอร์เสียงคาแรคเตอร์แบบนั้นมานะครับแล้วก็เขาบอกเลยว่านี่คอนเซปต์เขาเลยใช่ไหมครับเนี่ยคอนเซปต์เขาเลยเขาบอกเลยว่ามันพร้อมจะเปลี่ยนเสียงแอมทุกรุ่นทุกตัวของคุณให้เป็นโอ้โหบริติชฮอตดรอปโทนแบบนั้นเลยโอ้โหคอนเซปต์ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรารู้กันเพราะวันนี้เราทดสอบกันนี่แอมที่เรารักใช่ครับโทนคิงโอ้โหฟาวคอนกันเด้นะครับคลีนโทนอยู่แล้วไม่มีอะไรที่มีความเป็นบริติชไม่ฮอตดอทแบบนั้นเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยดีกว่าสเปคไม่ใช่บิติชฮอตดอทเลยนะครับหลอดก็ไม่ใช่เลยคาแรคเตอร์สกรีนโทนก็ดีมากเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะทำหน้าที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้ไปทางนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับส่วนเจ้าสีเหลืองชาลีบราวน์เนี่ยก็จะเป็นเบสออนมาจาก JTM 45นะครับก็เป็นเพล็กซี่โทนที่หลายๆคนชื่นชอบคนศิลปินที่ใช้จนโด่งดังก็อย่างเช่นจิมมี่เฮนดริกส์นะครับ
จิมมี่เฮนดริกซ์เลสปินพวกนั้นพวกแบบยุค60อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบใช้โทนแบบนี้กันก็ยังมีคนคิดถึงโทนแบบนี้อยู่ก็จะให้เสียงโอเวอร์ไดฟ์ที่ค่อนข้างจะดุเดือดได้แล้วก็บลูซี่ก็ได้ใช่ปรับน้อยๆก็บลูซี่แบบเมื่อกี้ที่ลองนี่รู้สึกเนื้อเลยนะครับใช่อะไรที่แบบคาแรคเตอร์เสียงค่อนข้างหนามากนะครับโทนเสียงหนาเลยแล้วก็ปรับแต่งได้กว้างเนื่องจากว่าการพัฒนาเรื่องปุ่มคอนโทรลของเขาเนี่ยมีมาตลอดอยู่แล้วจนมาถึงรุ่นล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นเคยเลยเอาใจมือกีตาร์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาอยากได้คอนโทรลแยกเป็นเบสมิดเดิลทรับเบิลเขาก็จัดมาให้เรียบร้อยเลยเขาจัดให้เรียบร้อยครับเวอร์ชั่นล่าสุดของทั้งแองกี้ชาลีแล้วก็ชาลีบราวน์นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบสาวให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้เรามีอะไรบ้างเราอะไรมาเล่นกีตาร์วันนี้ที่เราเอามาใช้กันก็คือชาเวลนะครับผมเป็นรุ่นโปรมอดซันดิมาสไตล์2ครับผมบอดี้ก็จะเป็นไม้แอดตามสไตล์ชาวล็อกนิดนึงคอเป็นเมเปิลสวยงามแล้วก็ปุ้งปรี๊ดคอยได้ปิกอัพซีมัวดันแคนพุ่งปรี๊ดแน่นอนบอกเลยว่าตัวนี้คิดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมแล้วก็ทดสอบกันอย่างที่บอกครับแอมโทนชิงฟอลคอนเซนเดย์นะครับของเราจ่อด้วยไมค์ไฮซาวด์ PR 30เช่นเคยนะครับสายแจ็คของคอสเคเบิลก็ทุกอย่างก็หาได้ที่ Sting Shop ในร้านเราเลยครับของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันใช้เวลาแป๊บเดียวเพียงแค่ดีดนิ้ว1ทีคุณจะได้ฟังทันทีครับผมBoom, boom, 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 boom
็จบไปแล้วสำหรับการทดสอบเสียงของเจ้า Angry Charlie แล้วก็ Charlie Brown นะครับครับผมเป็นไงบ้างโอ้โหส่วนตัวผมนี่หน้าตากับเสียงของเขานี่คือแบบเกินคาดจริงๆหน้าตาน่ารักน่ารักมากหน้าตาดูแบบหวานมากมินิมอลมากแต่เสียงออกมานี่เนี่ยตัวเนี้ยอย่างดุดันเลยผมนี่ชอบมากตัวนี้ก็เนื้อเนื้อเลยตัวนี้ก็เนื้อเลยเป็นโอเวอร์ไดฟ์ที่ให้กลิ่นของ JTM 45ได้ดีทีเดียวใช่ครับแล้วที่เขาโฆษณาไว้ล่ะว่าเขาพร้อมจะเปลี่ยนทุกแอมให้เป็นโทนแบบJCM 800แล้วก็ Plexi Tone เนี่ยเป็นไงบ้างเมื่อทดสอบกับโทน King Falcon Grande ของเราที่เป็นแอมป์คลีนอย่างเดียวส่วนตัวผมนี่ประทับใจมากถือว่าทำได้ดีมากเลยครับผมนะสมคำล่ำลือเลยคาแรคเตอร์มันมากลิ่นมันมาเลยนะครับเล่นไปก็นึกถึงนึกถึงแอมป์ยี่ห้อนั้นเลยนะครับแล้วก็คอนโทรล3ปุ่มที่เขาปรับปรุงมาใหม่ในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเป็นเบส Middle Treble เนี่ยมันปรับได้กว้างมากเลยทีเดียวก็เอาไปจูนกับทุกแอมป์ที่คุณใช้งานได้ใช่ครับได้ซาวด์ที่คุณถูกใจแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเราพูดกันอย่างเดียวคุณก็อาจจะไม่เชื่อกันนะครับเราขอแนะนำเราขอเชิญชวนดีกว่าให้มาทดลองด้วยตัวคุณเองที่ String Shop สุขุมวิท24นะครับครับผมมายังไงครับง่ายๆก็ BTS เลยครับผมลงพร้อมพงครับผมลงมาปุ๊บจะเดินเข้ามาก็ได้หรือว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้ครับผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกเขาว่าอะไรบอกเขาว่ามา The Emporio Place ครับผมหรือบอกเขาว่ามาร้านกีตาร์เพราะว่าซอยนี้มีร้านเดียวครับผมที่สวยที่สุดที่สวยที่สุดและดีที่สุดอุปกรณ์ดีที่สุดเชื่อผมผมไม่ได้โกหกนะครับลองมาดูด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็มันไม่ได้ที่ร้านเราไม่ได้มีดีแค่นี้แน่นอนใช่ครับไม่ได้มีดีแค่เอฟเฟกต์สองก้อนนี้นะครับเรายังมีกีตาร์มีแอมป์มีอุปกรณ์ทุกชนิดให้คุณเลือกเป็น one stop service เลยใช่ครับมาที่นี่ได้ครบทุกอย่างอยากเชิญชวนให้มาลองกันนะครับใช่ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คราวหน้าเราจะมีอะไรมาทดลองกันอีกหรือมาพูดคุยอะไรกันอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม